สหรัฐเป็นประเทศที่ว่ามีการผลิตและส่งออกเครื่องมีขับไล่มหาเทียบลองโฮน F-3 หาหายกับกองทัพสายบริวารทั่วโลกไปแล้วกว่า800ลำด้วยราคาแพงแบบกระเป๋าซีกโดยอ้างว่าเป็นอาวุธดีๆที่ว่าสามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมสามารถสนับการหุบเทิงท้องฟ้าได้ผู้ผลิตบริษัท Lockheed Martin ได้มีการคุยหมู่ว่าเครื่องมีขับไล่รุ่นนี้มีจุดเด่นคือสามารถลองโฮนได้แถบจะเป็นไปบ่ได้เลยที่ว่าจะติดตามด้วยเรดาร์และอัดแนนไปด้วยเซ็นเซอร์ขันสูงและอุปกรณ์อื่นๆประเทศได้ทวัตถุงบประมาณสื่อไปหับประกันจะมายืนเคียงข้างเสมอบ่ต้องย่านจะหับออเดอร์อะไรราคาแพงตลอดไปเมื่อสื่อไปแล้วการบินขึ้นแต่ละเทือจะต้องโทรไปขออนุญาตจากกองทัพสหรัฐก่อนห้ามบินขึ้นตามลำพังใจแต่โดยประสบการณ์เหตุแปลกๆเป็นข่าวคือโคมหลายเทือทางลงไปลอยน้ำในทะเลพานักบินดำน้ำเบิงปะการังเสียงลายเทือหัวปากลงมองโลกควันสีดำขมงจนกองทัพของอิสราเอลทนบ่ไหวต้องสั่งระงับสายงานเก็บเขาอูญี่ปุ่นเครื่องบินรุ่นนี้ตกทะเลเกาหลีใต้รายงานความผิดปกติการสายงานเกือบ400เทือในระยะบ่ทันได้เดือนแต่ว่าเครื่องบินมหาเทพรุ่นนี้มีจุดเด่นดังสร้างสื่อกระซ้อนปานดาราที่ว่าชาวโลกได้กล่าวค้านจดจำคือแผ่นกดังฮักเต็นระบำเพราะว่าส่วนกำนกธรรมดาเถื่อใดพังยับทุกเถื่อเสียงบางเถื่อส่วนกำนกจนหอปักมองโลกที่ว่าไก่กับสนามบินนั่นเองต้องอพยพเครื่องบินรุ่นนี้นี่นกที่สร้างความฮือฮาเป็นข่าวใหญ่ประจำคือส่วนหัวด้านหน้าของเครื่องบินที่ว่าแหลมขายกับดังเมื่อจอดเทิงรันเวย์แล้วจะกลมลงจู่พื้นดินดื้อจนดังฮักมอบหับเย็บจนได้มีการเค้มหายบริษัทสหรัฐมาเหตุศัลยกรรมเสียเงินเพิ่มไปอีกเทือละห้อยล้านบาทที่มีความสามารถพิเศษอีกอย่างคือสามารถเต้นระบำบรรเลงได้เครื่องเคยหมุนเทิงรันเวย์เสียงว่าเอาดังลงต่างหมุนหอบตัวเองจนพังยับเยินกองทัพสหรัฐต้องสั่งระงับสายไปในส่วนหนึ่งและได้มีการเหี่ยคลื่นจากประเทศที่ว่าสืบไปทั่วโลกเพื่อนำกลับไปตรวจสอบระบบการทรงตัวที่ว่าบ่เสถียรในขณะที่ว่าลงจอดและระบบเครื่องยนต์เสียงต่อมาสหรัฐได้มีการแถลงว่าเป็นความผิดของจีนที่ว่าขายอะไรเครื่องยนต์มาให้แต่ว่าต่อมาบรอนก็ยังคงสั่งนำเขามาใส่ในสายการผลิตต่อเพราะว่ายังขาดเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบที่ว่าหายากสนิทนี้ภายในประเทศเสียงว่าวันที่18กันยายนปี2023ที่ผ่านมาสื่อวอชิงตันโพสต์ได้รายงานข่าวใหญ่คือหากับเครื่องบินขับไล่ลองโฮนมหาเทพ F3 หา B Running 2อีกแล้วที่เมืองนอร์ธซันสตันลาซาวแคโรไลนาของสหรัฐอเมริกาเสียงว่าเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ที่ว่ามีประชากรประมาณ 115,000 คนเจเรมีฮันกินโคโซกสันทาพวมซัสตันได้มีการแถลงในขณะที่ว่านักบินเหตุการณ์บินอยู่ทางท้องฟ้าก่อเกิดความผิดปกติของระบบการบินดีตัวอัตโนมัติบ่อนักบินออกไปจากเครื่องบินแต่ที่เทียบร้ายกว่านั้นคือเครื่องบินบ่ตกแต่ว่าบินต่อไปบ่ได้ด้วยระบบอัตโนมัติAI โดยที่ว่าบ่มีนักบินแล้วก็ลงพ้นหายไปยังหาบ่พอหลายดนสมองเสียงว่าบ่สามารถระบุตำแหน่งของเครื่องบินใดว่าไปไกลถึงไสแล้วส่องสัญญาณติดตามพิกัดตำแหน่งของเครื่องบินก็เกิดการลับลือสายงานบ่ได้จึงได้มีการห้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนสอยการตามหาเครื่องบินขับไล่มหาเทพมูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 3,500 ล้านบาทที่ว่าได้มีการลงพ้นหายไปลำนี้ถ้าไพ่พอให้เอามาคืนด่วนเสียงว่าต่อมาทางด้านสื่อ ABC News ได้มีการรายงานเพิ่มเติมว่าเอริกสมิธผู้บัญชาการนาวิกโยธินของกองทัพสหรัฐได้แถลงว่าสั่งการให้หน่วยงานการบินทุกหน่วยหยุดบินเป็นเวลา2มื้อทั้งในประเทศและฐานทัพต่างประเทศประมาณ7หอยหาซีแพงทั่วโลกเสียงว่าบ่อนุญาตให้หน่วยใดขึ้นบินเครื่องบินรุ่นนี้จนกว่าจะหาขั้นตอนความปลอดภัยเสียงว่าล่าสุดกองทัพของสหรัฐแต่แถลงอย่างตื่นเต้นว่าได้มีการพบเห็นเศษซากสินส่วนจากเครื่องบินขับไล่ F-3 หาที่ว่าตกนี้โดยได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เทศบาลวินเลียนเบิร์นห่างไปจากทางที่เป็นตกเสียงเหนือ2ชั่วโมงโดยได้พบซากสินส่วนเครื่องบินขับไล่มหาเทพในบริเวณที่ว่าทีมขี่เรือของเทศบาลซึ่งสรุปว่าเครื่องบินขับไล่มหาเทพรุ่นนี้มีความสามารถพิเศษด้วยตนเองดีดบ่อนางของนักบินกระเด็นออกไปแต่ว่าบ่ตกเทิงผืนโลกเสียงว่ายังคงบินต่อโดยระบบอัตโนมัติแถมยังตัดสัญญาณเครื่องบินจากระบบติดตามพิกัดจึงกลายเป็นเครื่องบินลองคนที่ว่าขับเคลื่อนโดยตนเองคนหาด้วยเรดาร์ส่วนทำอิดบ่พอจ
จนในเวลาต่อมาพนักงานที่ว่าเก็บหีงานในเทศบาลได้มีการโทรแจ้งว่าพบซากเครื่องบินอยู่ในกองที่ว่าทีมขี้หีงาซึ่งว่าถ้าไปบินโพคอลีภัยกับรัสเซียจีนหรือขายถึงเว็บไซต์อีเบย์คงหัวการบ่ออกแน่นอน